คุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดญี่ปุ่นนี่น่ารักจักรยานเยอะขนาดนี้โหเรียกว่าได้ว่าเป็นโกดังเลยทีเดียวนะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เห็นอยู่นี่เป็นจักรยานมือสองญี่ปุ่นค่ะของร้าน SG Tensha จักรยานเหล่านี้เจ้าของเขาได้ไปเลือกมาเองจากญี่ปุ่นเลยนะคะโอ้มากมายหลากหลายขนาดนี้นะคะมีทั้งแบบพับได้แบบเสือภูเขานะคะสไตล์วินเทจก็มีค่ะว่าแต่อยากได้สักคันแล้วล่ะนี่เราต้องให้เจ้าของเขามาแนะนำเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวไปพูดคุยกับเจ้าของที่นี่นะคะแล้วก็มาช่วยเราสองคนเลือกจักรยานด้วยเนาะอันไหนค่ะอันไหนดีสีสวยๆได้ไหมสีนี้สวยดีเนาะเจ้าของของร้าน SG Tensha ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้นขาจักรยานที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นจักรยานญี่ปุ่นมือสองหมดเลยใช่ไหมคะครับแล้วจักรยานญี่ปุ่นเนี่ยมีเสน่ห์ยังไงอะคะหมายถึงมือสองใช่ไหมครับใช่ค่ะมันก็มีความมีหลากหลายครับมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบสไตล์สวยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณภาพก็ใช้ได้ใช่ได้ชอบขี่จักรยานตั้งแต่เด็กๆเลยป่ะก็เป็นแบบนักปั่นตอนเด็กๆเลยป่ะก็ประมาณขี่เล่นแถวบ้านขี่เล่นค่ะแล้วทำไมถึงงงว่าเรียนจบมาก็มาเปิดธุรกิจเลยเห็นว่าอย่างนั้นก็ที่บ้านก็ทำพวกเสียงกงครับของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะครับค่ะแล้วเวลาพี่ต้นไปเลือกจักรยานจากญี่ปุ่นนี่ไปเลือกเองเลยใช่ไหมคะไปดูยังไงอะคะเวลาเลือกจักรยานก็ดูรุ่นที่คนนิยมครับดูสีสันหรือว่าสเปคที่คนชอบครับแล้วรุ่นที่เรามีอยู่ในร้านนี้มีรุ่นอะไรบ้างคะที่แบบน่าสนใจแบบคนชอบก็มีประเภทรถก็มีรถพับรถแม่บ้านพับนี่คืออย่างนี้ป่ะคะครับรถเล็กๆนี่นะคะแล้วก็พับได้ง่ายไหมอยากรู้หน่อยว่ามันก็ง่ายครับคือขึ้นพับปุ๊บเล็กๆได้ขึ้นรถได้เลยครับอ๋อค่ะดีนะคะเข้ากับคนญี่ปุ่นสำหรับเด็กหรือเปล่าอันนี้ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ครับแล้วแบบนี้นะคะแบบนี้คืออันนี้ก็เป็นแม่บ้านแบบนี่มีแบบใส่ลูกครับใส่ลูกด้วยใส่ลูกใส่ลูกด้วยนะคะแล้วอันนี้นะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นรถไปรษณีย์ญี่ปุ่นอ๋อเหรอเลยมีแบบตรงนี้ใช่ไหมคะแบบที่วางของมีที่วางของอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เขายังใช้อย่างนี้อยู่ไหมไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้แล้วครับนะคะพอพูดถึงว่าเป็นเหมือนของมือสองมันก็ถูกการใช้งานมาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อกี้เห็นคุณต้นบอกว่าคุณภาพมันยังแบบใช้งานได้ดีอยู่เลยครับมันเป็นเพราะอะไรคะคุณภาพของที่นู่นคือที่ญี่ปุ่นเขาจะมีการยึดรถนะครับอ๋อคือไม่ได้เสียครับไม่ได้พังครับยึดรถเขายึดทำไมอันนี้เราถามวัฒนธรรมญี่ปุ่นนิดนึงจอดผิดที่หรืออะไรทำนองนี้ครับค่ะแล้วทั้งหมดที่ถูกยึดอยู่ในนี้อ๋อเกือบก็ส่วนใหญ่ครับค่ะคือก็ไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าเหมือนโดนยึดเราไม่ได้ไปถ่ายคืออะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าก็มีที่เบื่อแล้วก็มีครับแต่เราก็ถ้ามันมีปัญหาอะไรเราก็ซ่อมใหม่หมดอยู่แล้วครับคือเรามีทั้งมีคุณสภาพหลากหลายแตกต่างครับตอนที่คุณต้นไปดูไปเลือกเองเลยที่ญี่ปุ่นนะคะบินไปเองครับไปดูยังไงไปดูที่ไหนเนี่ยอธิบายหน่อยก็ไปก็ไปที่เกียวโตครับไปเกียวโตเขาจะมีแหล่งของเขาหรอคะครับก็เหมือนในส่วนของผมนะครับก็เป็นเหมือนเขาในเขาก็ขายจักรยานมือสองอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับแล้วเขาก็มีสต็อกของอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยครับแล้วนำกลับมาใช่ครับแล้วเรานำกลับมานี่คือเรานำมาเยอะมากน้อยแค่ไหน
ก็เป็นร้อยหลายร้อยคันคือใส่คอนเทนเนอร์เรือมาเนี้ยเหรอคะใช่ครับอ๋อแล้วเรามีวิธีการเลือกยังไงสมมติเราไปอยู่ที่นู่นละมีเต็มไปหมดเลยตัดสินใจเลือกยังไงว่ามันเหมาะกับคนไทยรุ่นสไตล์ครับเราก็รู้ว่าคนชอบประมาณไหนอยู่แล้วมีเหมือนมีฐานลูกค้าอยู่ว่าเขาสนใจรถประเภทนี้แต่ว่าถ้าดูก็ต้องดูแบบสภาพก็ต้องดีหน่อยครับคือเอามาทำนิดนึงก็ขายได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นเชิญใหม่เลยนะคะน้องหวานชอบสไตล์ไหนชอบอันนี้ค่ะอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักเป็นแบบไปรษณีย์ใช่ไหมต้องถามนิดนึงว่าคุณต้นบอกว่าลูกค้ารู้ว่าลูกค้าชอบสไตล์ไหนคนไทยชอบจักรยานสไตล์ไหนคะก็หมายถึงถ้าที่ผมขายนะที่คุณต้นขายคือผมเน้นแบบจักรยานในชีวิตประจำวันครับคือรถพับซื้อไปซื้อกับข้าวไปแต่ปีนี้เนาะมีแบบกระตาแบบว่าครัวเรือนนะครับจักรยานครัวเรือน คือแสดงว่าสัดส่วนตรงนั้นก็มากกว่าพวกแบบเสือหมอบเสือภูเขาใช่ใช่ไหมคะคือจักรยานใช้งานในชีวิตประจำวันใช่ได้ใช่ไหมแบบน้องแหวนขับไปเซเว่นซุปเปอร์มาร์เก็ตเซเว่นอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยใกล้ๆอย่างเงี้ยนะหรือว่าของเด็กๆเราก็เห็นหลากหลายมากมายอย่างนี้มีคนซื้อไหมเป็นเหมือนแบบไปซื้อที่สุดก็มีคนบางคนก็ชอบครับแบบว่าแนววินเทจอะไรอย่างเงี้ยเวลาไปที่นู่นเนี่ยไปเลือกมันก็จะเป็นจักรยานเป็นคันๆอย่างนี้หรือว่าบางอันมันเป็นเหมือนแยกส่วนอะไรเข้ามาแล้วมาประกอบเองป่ะคะอ๋อเราก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะทำให้มันเล็กที่สุดอะครับก็คือถอดคอกับถอดหัวออกถอดแฮนด์ออกใช่ครับถึงจะขึ้นเข้าคอนเทนเนอร์มาได้ใช่แล้วก็ให้มันเล็กเราก็แล้วค่อยมาประกอบใหม่ใช่เพื่อที่จะได้หลายคันเหรอคะใช่ครับไอเดียดีๆนะคะเออนะอ่ะทีนี้เรามาอยากรู้ละเราอยากซื้อจักรยานอ่ะอยากรู้ไหมว่าเขามีวิธีการดูจักรยานมือสองยังไงคุณต้นช่วยแนะนำคุณผู้ชมหน่อยหมายถึงเวลาเลือกใช่ว่ามันมีเทคนิคดูยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไปซื้อกับตัวไปเห็นสินค้าเลยใช่ไหมครับก็ง่ายๆก็ต้องลองขี่ครับลองขี่เอาขี่ไม่ไปอย่างนี้ก็ดูว่าล้อขี่ไม่ไปนี่จะได้นะล้อตรงไหมอะไรเงี้ยคือล้อต้องตรงเพราะว่าล้อชอบเบี้ยวมาอย่างเงี้ยมันจะเบี้ยวได้สะดุ้งอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกียร์ก็ต้องปั่นแล้วก็บิดเกียร์ให้หมดแล้วค่ะสมมติอันนี้ยังไม่ได้ท่อมอ๋อแต่ถ้าเป็นเกียร์คือต้องแบบบิดเกียร์ทุกๆลองทุกอย่างครับขึ้นลงขึ้นลงอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เบรกอะไรเงี้ยครับเบรกเอียดเลยนี่เบรกก็ต้องเบรกได้ครับอะไรอีกค่ะแล้วก็ดูบางทีเฟรมก็บุบต้องดูด้วยครับพวกโครงพวกนี้ใช่ไหมคะงอถ้าเกียบงออะไรเงี้ยครับต้องเช็คหน่อยครับที่เขาบอกว่าบุบอะไรที่เราแบบไม่ควรเอาครับใช่ใช่ไหมบุบตรงไหนบ้างก็บางทีมันบุบนิดเดียวแต่บางทีมันเยอะบางทีตะเกียบมันงอไปเลยครับครับแต่แบบส่วนตรงนั้นเราก็จะเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติที่เนี้ยถ้าเป็นตัวเฟรมมันงอมันจะแก้ไม่ได้แล้วมันจะไม่ค่อยดีครับแต่ว่าถ้าแฮนด์อะไรเงี้ยหรือเบาะอะไรมันเปลี่ยนได้ครับนี่เปิดมานานเนี่ยคุณต้นท่านเอสจิเทนชะจริงๆก็ยังไม่ครบปียังไม่ครบปีกำลังจะครบปีกำลังจะครบปีแล้วใช่ไหมคะครับเอสจิเทนชะแปลว่าอะไรสงสัยไหมใช่ใช่แปลว่าอะไรอ๋อมันก็จิเทนชะแปลว่าจักรยานจิอ๋อจักรยานจิเทนชะอ่าวันนี้เราได้ภาษาญี่ปุ่นหนึ่งคำเอสจิเทนชะใช่ไหมคะร้านนี้นะคะอ่ะทีนี้ต้องบอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่มาเป็นแนวไหนนะวัยรุ่นแบบนี้หรือเยอะแยะมากมายเลยก็มีทุกแนวครับค่ะครับก็ทุกวัยมาซื้อครับตั้งแต่เด็กจนคนมีอายุหน่อยก็ยังขี่ครับค่ะเพราะอย่างที่บอกเราก็มีหลายแบบใช่แล้วราคาก็แตกต่างใช่ส่วนใหญ่หนึ่งคนมาซื้อหลายคันไหมมีลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็อ๋อก็มีบ้างครับบางคนก็กลับมาซื้ออีกแบบไปอะไรเงี้ยเนาะติดใจค่ะกลับมาสงสัยมั้ยว่าที่เนี่ยถูกสุดเท่าไหร่ถูกสุดครับก็ประมาณ 2,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณก็ดีนะคะแล้วถ้าสมมติขี่ทุกวันคุ้มนะคุ้มเลยค่ะแล้วถ้าแพงที่สุดแพงสุดไม่แน่ใจก็
ประมาณ10,000 กว่าบาทใช่มั้ยแต่ถ้าพูดแพงๆนี่ก็ต้องเป็นพวกแบบวินเทจอย่างงี้ป่ะคะอันนี้ก็ยังไม่แพงมากก็จะอันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่แบบไปสนิญี่ปุ่นเนี่ยประมาณแต่อันนี้ผมไม่ได้ขายแต่ว่าถ้าขายกันก็ 4-5-6,000 แล้วแต่สภาพแล้วแต่ตั้งครับสภาพด้วยค่ะแบบพับราคาเล็กๆน่ารักก็ 2-3,000 ครับประมาณนั้นเพราะว่ารถพวกนี้มันอยู่ที่สภาพเลยครับนะคะส่วนใหญ่จักรยานเข้ามาเนี่ยมาเมื่อไหร่ของเข้ามาเมื่อไหร่กี่ทุกกี่เดือนอะไรแบบเนี้ยประมาณมันแล้วแต่ครับเพราะว่าบางทีเราเอามาเยอะบางทีเอามาน้อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ทางนู้นมีของด้วยแล้วก็แล้วแต่ทางนี้ขายด้วยค่ะอ๋อแต่ตั้งแต่เปิดมานี่กระแสตอบรับจากลูกค้านี่ดีเลยเออนั่นสิก็พอได้อยู่ครับก็มีคนมาก็มีกลุ่มคนไทยที่ขี่จักรยานกันแต่เดี๋ยวนี้ขี่เยอะนะขี่เยอะค่ะใช่ค่ะเห็นขี่เป็นกลุ่มแล้วค่ะแล้วไปแข่งกันอะไรเราขี่มั้งไหมคะไปออกทริปครับผมไม่ได้ไปไม่ได้ไปดูแต่ร้านก็ดูน่าสนุกครับปั่นเล่นแถวบ้านมากกว่ารู้สึกยังไงกับเดี๋ยวนี้เราเรียกได้ว่าเทรนด์นะครับเทรนด์ของคนไทยที่นิยมหันมาขี่จักรยานมากขึ้นคุณต้นรู้สึกยังไงคะหมายถึงส่วนตัวคือเท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็เป็นแบบว่าเหมือนเป็นงานดีเลกมากกว่ามาปั่นเล่นกับเพื่อนตอนเสาร์อาทิตย์ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาเยอะเขาเยอะจากใช้ในชีวิตประจำวันคือเขาใช้ในชีวิตประจำวันใช้เดินทางนะคะก็ดีกว่าใช้รถนะคะใช่ดีกว่าสิ่งแวดล้อมแต่ว่าคือเมืองไทยที่ปั่นกันก็ปั่นเล่นมากกว่าแต่ว่าปั่นแบบว่าเพื่อการใช้งานแบบปั่นไปทำงานปั่นกลับครับไม่ค่อยมีไม่มีน้อยมากใช่อยากให้มีนะค่ะนะคะใช่แล้วก็มันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมตามที่น้องแหม่มบอกด้วยอ่ะใครสนใจมายังไงคะที่นี่ SG Tensha ก็อยู่ลาดพร้าว26ครับแล้วก็นั่งรถใต้ดินสถานีลาดพร้าวครับเบอร์ก็0879797579ครับที่นี่เปิดปิดกี่โมงเดี๋ยวมาเปิด6โมงเช้าแล้วยุ่งเลยเปิดก็10ถึง1ทุ่มครับ10โมงถึง1ทุ่มแล้วเปิดทุกวันป่ะคะหยุดวันจันทร์ครับหยุดวันจันทร์นะอ่ะมาตามที่บอกเห็นว่ามี Facebook ครับมีมั้ยเข้าไปดูมีครับยังไงคะก็เสิร์ชใน Facebook ก็ได้ครับแล้วก็ว่า SG Tensha เลย SG Tensha นำเข้าจักรยานญี่ปุ่นครับเจอแน่นอนเข้าไปพูดคุยได้เนาะเอาละค่ะมาลองได้ที่นี่ของจริงน่ารักทีเดียวเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณต้นมากค่ะที่มาแนะนำจักรยานมือสองญี่ปุ่นนี้ให้เรานะคะเอาละค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเลือกสักหนึ่งคันใช่ค่ะเดี๋ยวไปขี่กันค่ะพี่เดี๋ยวไปขี่กันแต่เราว่าขี่ไปร้านอาหารได้เลยนะคะคุณผู้ชมตามเราไปค่ะ